โอเคค่ะวิธีการอัพสติ๊กเกอร์ Facebook นะคะก็หลังจากที่เราอยู่ที่หน้าเพจแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะเราอยู่หน้าเพจปุ๊บให้มองทางด้านนี้นะคะแล้วก็ไปที่ m t ม Business นะคะแล้วก็มองคำว่าการสร้างรายได้นะคะโอเคหลังจากนั้นรอหลดแป๊บน,นึงก็มาที่โปรแกรมสมาชิกตรงนี้นะคะ แล้วก็ไปที่การตั้งค่าอันนี้ของฟองจะเคยมีอยู่แล้วสมมติว่าครั้งนี้เป็นการอัพครั้งแรกของเราเลยเราก็เลือกน่าจะเป็นอัพสติกเกอร์อะไรเงี้ยนะฟองเลือกเป็นเปลี่ยนสติกเกอร์นะคะอันนี้ของฟองจะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเวอร์ชันใหม่ก็คือจะเอาแค่สสยเดียวแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็แบบตั้งชื่อแบบมันจะค่อนข้างเจาะจงนะ,ะนจะมีวงเล็บหรือว่าจะมีสัญลักษณ์อะไรไม่ได้เลยก็อาจจะตั้งสมมติว่าเราชื่อ เอเมอร์แก๊งลราจะเป็น G G ศูนย์หนึ่งะคะแล้วก็สูงสุดได้สิบหกตัวแล้วก็เป็น G G ศูนย์หนึ่งถึง G G ศูนย์สิบหกโอเคทีนี้จะเป็นของฟองนะคะฟองก็ฟองเบใช่ไหมฟองก็เลยต้องเป็น F อย่างเดียวก็แต่ว่าถ้าเราไม่ต้องใส่ F อะไรข้างหน้าก็ได้ใส่เป็นศูนย์หนึ่งถึงสิบหกอย่างนี้ก็ได้เพ่อทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ก็ก็กด c t r l A นะคะเลือกทั้งหมดเลยสิบหกตัวนะคะแล้วก็กดอัปโหลด รอหลดสักครู่หนึ่งนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เช็คดูว่าตัวไหนที่เราชอบไหมไม่ชอบหรือไงหรือว่าเราต้องการแก้ไขเรียบเรียงเช่นเราอยากจะเรียงหนึ่งถึงสิบหกเป็นยังไงแล้วก็มาแก้สมมติว่าฟองอยากให้ตัวนี้เป็นตัวที่ตัวสุดท้ายฟองก็แก้เลขใหม่เร่เราสามารถเรียบเรียงเลขใหม่ตามใจชอบเราได้เลยเพื่อให้มันตรงกับตัวนี้ เวอร์ชันใหม่เนี่ยจะแก้ไขไฟล์ง่ายกว่าเวอร์ชันเก่าชื่อจะยาวนะคะทีนี้ฟังก็กดถัดไปแล้วก็ยอมรับหน้านี้จะให้เราเลือกปกก็จะ,จะอะไรฟังก็จะเอาอันนี้อันนี้ละกันนะคะมีคนอุงนะ้งอ่าแล้วก็ส่งเพื่อตรวจสอบปกติเนี่ยจะส่งแล้วก็คือตรวจสอบได้เลยผ่านเลยมันจะหมดตรงนี้ แล้วก็กดอีกทีหนึ่งฟังคิดว่ามันน่าจะบักตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปเข้าไปที่หน้าเพจอีกทีหนึ่งทั้งน,นี้จะอยู่หน้านี้อยู่ใช่ไหมก็มาดูว่ามีสติกเกอร์ไหมถ้าผมมาตรงนี้ก็แปลว่าเห็นนะตอนแรกฟองไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้รูปนี้เป็นรูปหน้าปกคิดว่านะคะถ้าฟังจะไม่ผิดเพราะรูปนี้มันเป็นรูปหน้าปกก็แปลว่าน่าจะอัพมาแล้วแล้วก็มันจะเรียงจากหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างล่าง แล้วก็16จะอยู่ข้างบนนะคะเท่าที่ฟองเข้าใจสำหรับเวอร์ชันเบราว์เซอร์นะมือถืออาจจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้ายอยากให้ Hi เนี่ยมาอยู่เป็นตัวแรกก็จะต้องแก้ไขไฟล์เป็น16อะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ไขชื่อไฟล์เองง่ายๆเดี๋ยวนี้ชื่อไฟล์ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่แล้วนะคะสมมติว่าเป็นตัวนี้ใช่ไหมอย่างี้ฟองอยากจะเปลี่ยนฟังก็เปลี่ยนเลขเอาง่ายๆโอเค ทีนี้ก็จะเป็นเห็นแล้วว่าเออเหมือนมาแล้วแล้วก็ลองกดเทสตดูอันนึงเลือกเป็นอันนี้ละกันโอเคนี่นะคะโอเคต่อไปสมมติว่าเราอยากจะแก้ไขสติกเกอร์นะคะก็เข้าไปกดตรงนี้แล้วก็เลือกแก้ไขแค่ตัวเดียวสมมติว่าฟองอยากให้หายมาอยู่อันแรกฟองก็จะเลือกหายมาก่อนใส่หายมาไว้ตรงนี้ เขาบอกว่าดูเหมือนมีชื่อสติกเกอร์อยู่ในแล้วเพราะฉะนั้นฟองจะต้องทำอย่างนี้ฟองก็จะเข้าไปแก้ตัวนี้ให้มันเป็นมาใหม่เนาะฟองกฟองเบิ้ลไฟล์เลยแล้วกันอาจะได้เหมือนแบบเวลาลูกค้ามาจ้างตัวต่อไปอย่างเงี้ยฟองก็จะตั้งเป็น17-18ใช่ไหมคะก็ใส่เป็นตัวที่17โอเคแล้วตัวนี้ฟองก็เบิ้ลฟองจะสลับตำแหน่งกันฟองก็เบิ้ลตัวนี้เป็น18 ถ้าเกิดว่าตอนนี้ฟองมีไฟล์ทั้งหมดสิบแปดตัวแล้วเนาะอันนี้ f สิบแปดโอเคแล้วก็ refresh ที่หนึ่งก็จะเป็นสิบเจ็ดกับสิบแปดที่เพิ่มมาใหม่ใช่ไหมทีนี้ฟองอยากจะแก้ไขโอเคฟองมาแก้ไขตัวนี้ฟองอยากให้มันเป็นหายทักมาก่อนฟองก็เลือกตัวนี้มาก็จะเป็น f สิบเจ็ดเขาก็จะอนุมัติแล้วแล้วก็กดส่งไปแล้วก็กดปิด เสร็จแล้วมันจะซ้ํากันเห็นไหมคะมันจะมันจะแก้ไขได้เลยทันทีทีนี้ั่งก็จะแก้ไขอีกอตัวสุดท้ายตัวที่หนึ่งเนี่ยฟ่งจะเลือกเป็นตัวที่ปิดอย่างนี้แล้วก็รีเฟซมันก็จะมาแล้วตอนนี้ก็จะมาอันแรกนี่มันก็มันก็จะมีความไม่เรีออยงกันแต่ไม่เป็นไรโอเคเราเทสดูรู้มันมาหรือย่างแล้วก็รีเฟซที่หน้าเพจอีกทีนึง แล้วก็มาลองเทสดูว่ามันมาตามนี้ไหมนี่นะคะก็จะเป็นหายมาอยู่คนแรกแล้วไรนี้ก็อยู่ข้างหลังก็แสดงว่าอัพเรียบร้อยแล้วเองก็คลิกหายไปโอเคเป็นน้นว่าเรียบร้อยค่ะหวังว่าจะแก้ไขได้เข้าใจง่ายหมายถึงออฟองน่าจะอธิบายได้เข้าใจง่ายจะจะไม่ค่อยอยุ่งยากเท่าไหร่แต่ก็จะประมาณนี้ละคะขอบคุณค่ะ